นี่คือปลาคาร์ฟที่บ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะปลานี้เป็นปลาของหลวงปู่นี้ตัวนี้นะคะแดงนำโชคมีสีแดงดำมีตัวใหญ่สวัสดีโจโจ้สวัสดีครับนำโชคชื่อนำโชคตัวนี้ชื่อทองดำสีแดงดำตัวใหญ่ชื่อนำโชคสวัสดีครับนำโชคสวัสดีค่ะน้องนำโชคน้องนำโชคกับเพื่อนๆ นะคะเป็นปลาคาร์ฟที่บ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นปลาคาร์ฟของพ่อปู่ชีวะกะโกมารพัฒน์นะคะนี่เจ้าสีทองนำโชคนำโชคนำโชคไหนมงคลอยู่ไหนร่ำรวยอยู่ไหนลูกร่ำรวยมานี่เลยนี่น้องร่ำรวยสีทองนะคะไหนสำเร็จอยู่ไหนนำโชคมานี่นำโชคมานี่มานี่มานี่มาทักทายแฟนเพจหน่อยลูกว่ายังไงทองดำไหนทองดำทองดำอาจารย์ว่าไงลูกฮะร่ำรวยร่ำรวยมานี่นี่ว่าไงครับนำโชคโอ้โหอวดเลยนะไหว้อวดเลยนะนี่คือปลาครับนำโชคนำโชคนำโชคโชคดีนะคะปลาและนี่คือหน่วยบริการผู้ป่วยของเรานะคะพร้อมให้บริการทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่วิโรจน์สวัสดีค่ะนะคะบ่อนี้ก็จะมีปลาทับทิมทับทิมนะคะอยู่ที่อาคารวิชัยยุทธตึกเหนือนะคะเดี๋ยวจะพามากราบพ่อปู่ชีวกนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะโรงพยาบาลวิชัยยุทธของเรานะคะนี่นะครับหลวงปู่ฤาษีโกมารพัฒน์นะคะหรือท่านหมอชีวะกะโกมารพัฒน์นะคะแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้านะคะบรมครูแพทย์นะคะ
ผู้ริเริ่มวิชาอายุรเวชการผ่าตัดสมองเภสัชวิทยาและการกายภาพบำบัดนะคะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีธรรม6ประการนะคะคือยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อริยศีลอริยญาณและอริยมุตตินะคะจะขอให้ทุกคนนะคะจะนำสวดนะคะทุกท่านสามารถขอพรกับองค์ปู่ชีวกได้เลยนะคะตั้งนโม3จบพร้อมกันนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวกะสิรสาหังกะระนิโกสัพพะสัทธานังโอสัทธะทัพพะมันตังปะกาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปะหาเสสิวันทามิบันดิโตสุเมทโสอโรคาสัพพนาโหมินะคะจะมีบทสวดอยู่ตรงนี้นะคะโอมนะโมชีวกะสิรสาอาหังกะระนิโกสัพพะสัทธานังโอสัทธะทัพพมันตังปักกาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปะหาเสสิวันทามิบันดิโตสุเมทโสอโรคาสัพพนาโหมินะคะขอให้พ่อปู่ชีวกะโกมารพัจได้เมตตาคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าลูกหลานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชยุทธและผู้ชมทางช่อง YouTube ทาง Facebook ทุกคนขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอโรคยาปรมาราภาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้ทำประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสืบต่อไปด้วยสาธุสาธุสาธุหากใครนะคะแวะผ่านมานะคะโรงพยาบาลวิชัยยุทธถนนพระราม6นะคะก็ทุกท่านนะคะสามารถมากราบสักการะนะคะท่านพ่อปู่นะคะหมอชีวกะโกมารพัฒน์ได้นะคะที่อาคารวิชัยยุทธตึกเหนือนะคะติดกับถนนพระราม6นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ